สวัสดีนะทุกคนผมเอนะครับมาต่อกันอีกสักเรื่องนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัววิทยุตัวนี้นะครับ Radio Master Pocket นะครับจริงๆจะเรียกว่าเกี่ยวกับวิทยุตัวนี้เลยก็ไม่เชิญนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของไอตัว Express LRS มากกว่านะครับก็พอดีผมเพิ่งมาเล่นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็ใช้พวก Crossfire Tracer อะไรพวกนั้นนะมันก็จะมีอะไรต่างกันนิดหน่อยครับแล้วก็พอไปเจอมาก็เลยมาเล่าให้กันฟังนะครับเผื่อใครเพิ่งมาจับมันผมจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่ต่างกันนะครับก็หลักๆมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Express LRS นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเอาเรื่องง่ายๆก่อน arm switch นะครับก็ตามที่เขาระบุมานะครับก็คือว่ามันจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรต้องเป็น aux 1นะครับ aux 1หรือ channel 5นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์2ทางเท่านั้นนะครับเขาดีไซน์มาแบบนั้นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมเห็นแล้วโอเคโดนบังคับมานะครับเพราะว่าอย่างอื่นทุกทีผมจะใช้สวิตช์3ทางแบบนี้นะครับก็คือให้ตรงกลางมันอาร์มนะพอผมจะดิสอาร์มผมจะกดลงก็ได้กดขึ้นก็ได้นะครับแต่พอมาตัวเนี้ยนะครับมันต้องกลายเป็นสวิตช์2ทางนะครับก็มีเรื่องต้องปรับนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับตอนที่ผมเซตลำนี้นะครับผมจะไม่ใช้พรีเซตเกี่ยวกับไอตัวผมเอาให้ดูมาพรีเซตใช่ไหมครับแล้วผมก็จะไปตัวเนี้ยนะครับผมขอเสิร์ชแป๊บนึงตัวเนี้ยครับพอผมมาเสิร์ชไอตัว Express LRS นะครับมันมีความถี่ให้เลือก500 150 250นะครับแล้วก็50อย่างเงี้ยผมว่ามันคืออะไรครับเพราะว่าปกติถ้าเป็น Crossfire หรือว่า Tracer มันจะอยู่ที่150กับ250นะครับมันมีให้เลือกแค่นั้นแต่พอมาเป็น Express LRS มันมีให้เลือกเยอะนะครับผมก็เลยมาดูที่วิทยุนะครับโอเคไปดูไปพร้อมกันนะครับมาที่ System นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับตรงนี้ครับ Packet Rate นะครับ Packet Rate ก็คือไอตัวความถี่พวกนี้แหละที่มันโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยนะครับผมก็ไปหาข้อมูลว่ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวดูจากที่ตัวนี้ไปพร้อมกันก็ได้ครับอันนี้ผมตั้งไว้500ครับถ้าเราเปลี่ยนนะค่าเดิมมันรู้สึกจะเป็น F นะครับ F 1000นะครับแล้วก็มา F 500นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงนะก็คือเอา F ก่อน F เนี่ยผมจำมาแล้วมันย่อมาจากอะไรแต่เอาง่ายๆคือเร็วสุดนะครับคือ latency ต่ำสุด latency ก็คือการตอบสนองนะครับมันจะเร็วสุดนะครับแล้วก็1000กับ500 1000กับ500ก็คือ1000ก็จะตอบสนองก็คือเร็วที่สุดนะครับแต่ข้อเสียของมันนะก็คือว่าระยะนะครับระยะของสัญญาณเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับตาม latency ที่มันลดลงหรือการตอบสนองที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็เราควรจะเรียกกัน latency หรือว่าการตอบสนองดีเพราะตัวเลขมันจะตรงข้ามกันนะครับ latency น้อยความหมายมันก็คือการตอบสนองเร็วผมเรียกการตอบสนองแล้วกันนะครับก็คือถ้า F1000 เนี่ยก็คือการตอบสนองเร็วสุดนะครับก็ซึ่งแต่ละว่าระยะมันจะสั้นนะครับซึ่งที่เหมาะก็คือเอาไว้แข่งนะครับเพราะว่าแข่งมันสนามเขาเรียกอะไรไม่กว้างมากนะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้แข่งนะครับแล้วก็ F มีให้เลือก F1000 กับ F500 นะครับอันถัดมา D นะครับ D ย่อมาจากเดจาวูนะครับเดจาวูก็คือเดจาวูเนี่ยมันมาจากบางคนอาจจะเคยได้ยินนะเผื่อใครไม่ได้ยินก็คือมันเป็นอาการลักษณะที่ว่าเอ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับเรากำลังทำอะไรสักอย่างนึงอยู่ครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้อะไรประมาณนี้อันเนี้ยไอความรู้สึกนั้นนะที่เขาเรียกว่าเดจาวูนะครับก็คือซึ่งในหมวดเนี้ยมันจะทำการส่งข้อมูลนะครับออกไปมากกว่า1ครั้งนะครับส่งข้อมูลเดิมครับมากกว่า1ครั้งนะครับไปที่ลำเราครับเพื่อให้มั่นใจว่าลำเราสามารถรับข้อมูลได้แน่นอนนะครับก็เหมาะเอาไปใช้กับเขาเรียกอะไรในพื้นที่ที่มันมีสิ่งกีดขวางเยอะๆครับในตึกในสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้ถ้าเราไปบินในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะก็คือให้มาใช้บทนี้นะครับซึ่งระยะแน่นอนครับมันลดลงนะครับเพราะว่าเหมือนมันต้องทำงานเยอะขึ้นนะครับทำให้ระยะในการส่งเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ก็มีเขาเรียกอะไรคือเหมือนสร้างความมั่นใจให้เราว่าลำเราจะได้รับสัญญาณนะก็มีให้เลือกถ้าจำไม่ผิดมี500กับ200นะครับแล้วก็อันนี้โหมดปกตินะครับโหมดปกติที่มันไม่มีอะไรอยู่อย่าง500หรือว่า250อะไรพวกเนี้ย
ันนี้คือโหมดปกติก็คือโหมดตัวนี้มันจะได้ระยะทางไกลสุดนะครับจริงๆถ้าผมจะย่อมาจากลองเลงต้อง LORA นะครับเข้าใจว่าแปลว่าลองเลงนะก็คือหรือ normal mode นะครับที่เขาเรียกกันอันนี้ก็คือจะได้ latency คือการตอบสนองก็คือปกตินะครับไม่ได้เร็วมากนะครับตอบสนองปกติแต่ได้ระยะทางที่ไกลนะครับก็มีให้เลือกอยู่ไอเนี้ยไอเดียเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะมี500นะครับแล้วก็มา350 150นะครับมันจะมี100ฟูลเดี๋ยว100ฟูลกับ333ฟูลเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งนะครับแล้วก็50นะครับหมดละนะครับอันนี้คือแพ็กเกจเรทมันนะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเห็นนะก็คือมีอยู่2อันก็คือ333ฟูลนะครับแล้วก็150100ฟูลนะครับคำว่าฟูลความหมายมันนะครับก็คือว่าในโหมดอื่นเนี่ยมันจะมีชั้นนั่นให้ใช้12ชั้นนั่นนะครับแต่ว่าถ้าโหมดฟูลตัวเนี้ย100ฟูลกับ333ฟูลเนี่ยมันจะเป็น16ชั้นนั่นนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใช้อันไหนนะครับโอเคนะครับก็คือยิ่งชั้นนั่นเยอะนะครับการตอบสนองมันก็จะช้าลงก็ตามนั้นนะครับแต่ก็ถ้าบินโดรนปกติก็ไม่กี่ชั้นนั่นนะ8ชั้นนั่นผมก็บินได้แล้วนะครับก็อันนี้คือเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องแพ็กเกจเรทนะที่ผมอ่านดูแล้วผมว่าทำไมมันมีหลายอันให้เลือกนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาก็เลยมาเล่าให้ฟังปกติผมก็จะใช้โหมดนี้นะครับ100นะครับเพราะว่าที่ลำผมใช้ preset ที่เป็นตัวนี้ Express LIS 500นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวที่ต้องเซตที่ลำนะครับก็คือตัวเรื่อง link quality กับสัญญาณ RSSI นะครับเวลาพูด RSI ลิ้นมันจะพันกันนะครับโปรโตคอลที่มันคุยกันกับบอร์ดนะครับถ้าเป็นเบต้าไฟท์รุ่นใหม่ๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าตั้งแต่4.3มั้งนะครับก็คือมันสามารถคุยตรงกับบอร์ดได้ครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว RSSI channel เนี่ยไม่ต้องเปิดนะครับก็คือปิดไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่ามันคุยตรงผ่านบอร์ดมันไม่ต้องมาคอนฟิกอะไรตรงนี้แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับก็คือมันมี telemetry ในตัว telemetryอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว receive สำหรับReceive ตัวนี้นะครับแล้วก็คุยผ่านบอร์ดได้โดยตรงนะครับขึ้นอยู่กับเบต้าไฟนะครับต่อถ้าใช้เวอร์ชันเก่าอยู่กับแฟตเวอร์ชันใหม่มันก็จะคุยกันตรงๆได้ฉะนั้นพวกนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับแล้วที่เราต้องเซตนะครับใน OSD นะครับที่เขาแนะนำให้เปิดนะครับก็คือมีอยู่2อันนะครับก็คือ Link Quality นะครับกับ RSSI DBM นะครับก็2อันนี้ทำไมต้องเปิด2อันนะครับก็เอาไว้วิเคราะห์ปัญหาครับวิเคราะห์สัญญาณไม่ใช่ปัญหาวิเคราะห์สัญญาณนะครับว่ามันเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับก็ผมมีรูปสรุปมาให้ครับสรุปมาให้โอเคน่าจะเห็นนะครับก็อย่างที่บอกครับ link quality นะครับถ้ามันขึ้นในนี้ก็คือ LQ นะครับส่วน RSSI นะครับเป็น DBM นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ที่เราเห็นนะครับหน่วยอันนี้เบต้าไฟผมน่าจะ 4.4 นะครับตัวนี้คือหน่วยเอา LQ ก่อนครับ Link Quality นะครับค่าที่มันจะโชว์นะครับก็คือ100ถึง 0% แล้วก็อีกอันนึงก็คือ RSSI นะครับที่เป็น DBM ครับหน่วยเป็น DBM ครับจะเริ่มต้นที่ลบ130นะครับแล้วก็ไปที่0 DBM ก็ความหมายกันว่าทำไมต้องเปิดทั้ง2อันนะครับก็มาดูตามรูปนี้ความหมายนะครับก็คือว่าถ้า Link Quality สูงนะครับแล้วก็RSSI นะครับสูงด้วยอันนี้คือดีมากครับก็คือเราอยากได้แบบนี้นะครับถ้าเห็นแบบนี้คือสบายใจได้บินต่อไปนะครับแล้วก็ถ้า link quality ต่ำนะครับเป็น low นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSSI มันสูงนะครับก็คือแสดงว่าตอนนั้นนะมีสัญญาณรบกวนเยอะนะครับก็ให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นสัญญาณรบกวนเยอะก็อย่าไปไหนไกลครับขี้เกียจเดินเก็บนะครับอันถัดมานะครับก็คือถ้า link quality high นะครับแต่ว่า RSSI มัน low นะครับตัวเนี้ยก็ถ้าลำอยู่ใกล้ๆเอ้ยใช่ถ้าลำอยู่ไกลๆนะครับก็ความหมายมันนะครับก็คือว่าใกล้จะสุดระยะของสัญญาณวิทยุแล้วโอ้ผมลืมอธิบาย link quality แปลตามตัวคือคุณภาพของสัญญาณนะครับส่วน RSSI มันคือความแรงของสัญญาณนะครับจริงๆมันต้องไฮทั้งคู่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าอย่างกรณีเนี้ยนะครับอันนี้ไฮแต่ว่าตัวเนี้ย RSSI low เนี่ยความหมายมันนะครับก็คือว่าสัญญาณมันอาจจะไม่ได้แรงครับแต่ว่าคุณภาพของสัญญาณคือการข้อมูลอะที่มันได้รับอะคือสูงอยู่นะครับมันก็สามารถควบคุมลำเราได้นะครับในที่ที่บอกว่า
มันต่างกันยังไงระหว่าง link quality กับ RSSI นะครับโอเคจะมาอธิบายตรงนี้นะครับก็คือถ้าลำอยู่ไกลๆนะครับก็คือความหมายของมันนะครับก็คือใกล้จะสุดระยะของสัญญาณวิทยุเราแล้วก็คือมันจะหลุดขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าพูดถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็คนกลับได้แล้วนะครับมันจะหลุดขึ้นแล้วถึงแม้จะ link quality มันจะ high อยู่ครับรับส่งสัญญาณได้ดีอยู่แต่ว่าถ้าสัญญาณมันไปไม่ถึง data มันก็ไปไม่ถึงนะครับถ้าอยู่ถ้าลำอยู่ไกลๆก็คือก็ใกล้จะสุดสัญญาณแล้วก็ควรกลับได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าลำอยู่ใกล้ๆถ้าความหมายของมันนะครับอาจจะมีปัญหาที่ลำอาจจะมีปัญหาการส่งสัญญาณอาจจะมีปัญหาแล้วก็เป็นไปได้ที่เจอก็คืออาจจะมีเรื่องสายอากาศมีปัญหานะครับของตัว receive นะครับที่อยู่บนลำนะครับหรือที่อยู่บนวิทยุก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสายอากาศนะครับก็อย่าบินไปไหนไกลแล้วก็กลับไปเช็คนะครับถ้าโลทั้งคู่นะครับ link quality กับ RSSI ครับก็โลทั้งคู่ก็คือใกล้จะหมดระยะสัญญาแล้วนะครับก็คือควรหันลำกลับได้แล้วประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับ3เรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันต่างไปจากที่เคยใช้นะครับก็เลยมาเล่าสรุปกันฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับคนที่เพิ่งมาใช้เจ้าตัวนี้ครับ Express LIS นะครับก็มีอะไรให้เล่นเยอะกว่าของเก่านะครับก็คือเยอะกว่าในทางที่ดีด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ